้นศักราชใหม่มาไม่นานสำหรับคนที่อยากจะรู้สึกดีรู้สึกเฮงอยากจะคิดมีของมงคลติดตัวเพื่อความเชื่อส่วนตัวที่ว่าจะก้าวหน้ารุ่งเรืองของที่คนให้ความสำคัญกันมากก็เช่นกระเป๋าต้องเหมาะกับผู้ใช้ด้วยกฎเกณฑ์ทางใจที่ผู้ซื้อผู้ใช้มีไว้แล้วสบายใจสำหรับกระเป๋าเรียกทรัพย์ทั้งของสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษบางแบรนด์ทุกใบอาจจะใช้ศาสตร์ขั้นสูงในการตรวจพื้นดวงชะตาเพื่อหาธาตุประจำตัวที่จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาและกำหนดรูปทรงสีสันตามธาตุที่เหมาะสำหรับแต่ละคนเราจึงมาทำความรู้จักกับแบรนด์ Lucky Charm กันค่ะกระเป๋า Lucky Charm นะคะซึ่งการออกแบบกระเป๋าของเราเนี่ยจะนำศาสตร์ในเรื่องของสีและก็รูปทรงเข้ามาใช้ในการออกแบบกระเป๋าของสุภาพสตรีและก็สุภาพบุรุษซึ่งเรามีสโลแกนว่าพลังของสีและรูปทรงแห่งโชคชะตาเพราะว่าทุกท่านที่มาเลือกกระเป๋าในร้านนี้นะคะก็ไม่สามารถเลือกได้ตามใจชอบแต่ว่าจะต้องเลือกในรูปแบบเฉพาะของบุคคลของตัวเองเท่านั้นแนวคิดในการทำกระเป๋ายี่ห้อ Lucky Charm นะคะเนื่องจากตัวกุ้งเองเนี่ยได้รู้จักกับอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันมานานก็คืออาจารย์เอระดาพัชรวิจิตรเมธีซึ่งอาจารย์จะเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้สีนะคะในการที่จะพลังสีทำให้ดึงดูดสิ่งต่างๆหรือว่าพลังบวกเข้าหาตัวเองก็เลยคิดกับอาจารย์บอกว่าการที่เรามองไปรอบๆข้างของรอบตัวเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าเต็มไปด้วยสีสันสีเขียวสีแดงสีขาวซึ่งในหลักความเป็นจริงมนุษย์เราหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยจะชอบสีที่แตกต่างกันถูกต้องไหมคะแต่ทีนี้ว่าทำไมเขาถึงชอบสีที่แตกต่างกันเราคิดว่าสีมีพลังในการดึงดูดสิ่งดีๆสิ่งบวกสีสร้างในเรื่องของอารมณ์ต่างๆความรู้สึกต่างๆก็คิดกับอาจารย์ว่าทำยังไงดีจะนำสีที่เราเห็นอยู่ทั่วไปเนี่ยมาใช้กับชีวิตประจำวันหรือกับสิ่งที่ติดตัวเราอยู่เนี่ยให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นก็เลยเป็นที่มาของกระเป๋า Lucky Charm จุดเด่นของร้านเราใช่ไหมคะก็เรื่องของรูปทรงแล้วก็สีของกระเป๋าค่ะซึ่งคนที่เข้ามาเลือกกระเป๋าในร้านเราเนี่ยไม่สามารถเลือกได้ตามใจชอบใช่ไหมคะปกติเราไปช้อปปิ้งกระเป๋าทั่วไปเนี่ยเราจะเลือกตามความชอบแต่มาที่นี่เนี่ยเราจะเหมือนดูดวงของคนนั้นให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาเป็นคนเกิดปีอะไรแล้วนักษัตริย์เขาเป็นนักษัตริย์อะไรแล้วพื้นดวงเขาเนี่ยเป็นสีอะไรรูปทรงอะไรทีนี้พอเป็นสีอะไรรูปทรงอะไรสีไหนรูปทรงไหนที่เสริมเขาเพื่อให้ดึงดูดสิ่งดีๆที่เป็นพลังบวกเข้าหาตัวเขาได้ดีมากขึ้นทีนี้พอเขาได้สิ่งที่เหมาะสมกับตัวเขาเขาเรียกว่าสีหรือรูปทรงที่เหมาะกับตัวเขาเนี่ยก็จะทำให้เกิดพลังบวกซึ่งพลังบวกเหล่านี้เนี่ยก็จะนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเขาแล้วก็มันเป็นแรงบันดาลใจเขาได้ในเรื่องของการที่จะทำงานหรือว่าเรื่องของการใช้ชีวิตว่าในเมื่อเขามีพลังบวกแล้วทุกคนก็จะมีกำลังใจในการที่จะหาเงินหรือว่าได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกระเป๋า Lucky Charm มาพร้อมบรรจุของมงคลเรียกทรัพย์ให้กับกระเป๋าทุกใบดังนั้นจึงมั่นใจว่าคุณจะได้เป็นเจ้าของกระเป๋าเรียกทรัพย์ที่จะช่วยคุณนั้นโชคดีในทุกๆด้านประกอบไปด้วยทรงกระเป๋าตามธาตุและสีสันมงคลในเรื่องของการทำการตลาดของแบรนด์ Lucky Charm นะคะณตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เปิดช็อปซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ใช่ไหมคะอยู่ที่ลาดพร้าว80แยก22แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะเน้นขายในเชิงของตลาดออนไลน์เป็นหลักซึ่งอาจจะมีอยู่ใน Facebook Instagram หรือว่าใน LINE อะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าเริ่มต้นของร้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพูดง่ายๆก็ลูกศิษย์ของอาจารย์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ทำการตลาดแบบบอกต่อก็คือบอกต่อเรื่อยๆลูกค้าที่ร้านซึ่งจริงแล้วเราเพิ่งดำเนินกิจการมาได้1ปีใช่ไหมคะก็ถือว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างดีค่ะแล้วก็เราก็มีแผนที่จะ
จริงๆแล้วอยากจะขยายกิจการที่จะให้มันครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งเป็นทั้งช็อปแล้วก็เป็นทั้งในเรื่องของออนไลน์เพราะว่าจริงๆแล้วโลกของออนไลน์เนี่ยมันมาแรงณขณะนี้ใช่ไหมคะพฤติกรรมการจับจ่ายซื้อของของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องปรับตัวเองด้วยค่ะว่าให้เข้ากับยุคสมัยนี้แต่ว่าก็ยังมีลูกค้าบางส่วนที่เขายังอยากต้องการสัมผัสอยากเห็นของจริงๆว่าเป็นยังไงคุณภาพดีไหมตามที่พูดใช่ไหมคะพ เขาซื้อกับเราที่ช็อปแล้วเนี่ยครั้งต่อไปส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการซื้อผ่านออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะเหมือนลูกค้าเขาก็เชื่อมั่นในตัวสินค้าของเราว่ามีคุณภาพที่ดีเริ่มต้นของกระเป๋าลัคกี้ชามของเรานะคะก็เราเน้นตลาดกลุ่มคนที่เป็นทำงานก่อนค่ะเพราะว่าการดีไซน์กระเป๋าของเราที่เห็นเนี่ยจะเป็นกลุ่มน่าจะเป็นลูกค้าที่ทำงานแล้วถ้าวัยรุ่นก็ยังถ้าซื้อเขาก็จะซื้อในลักษณะของกระเป๋าสตางค์แต่กระเป๋าสะพายก็เน้นวัยทำงานมากขึ้นแต่ว่าเรากะว่าเราก็จะปรับตัวนะคะปรับให้เข้าว่าเดี๋ยวจะมีสไตล์ที่เป็นแบบเด็กๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือวัยรุ่นสามารถถือได้ด้วยก็สินค้าของเราตามที่บอกนะคะก็คือ เราผลิตตามรูปทรงธาตุ5ทรงก็คือจะมีทองน้ำไม้ไฟดินซึ่งแต่ละทรงเนี่ยก็จะมีรูปทรงที่แตกต่างกันแล้วก็สีที่แตกต่างกันค่ะอย่างเช่นทรงธาตุทองใช่ไหมคะธาตุทองการผลิตกระเป๋าของเราก็จะเป็นในลักษณะของทรงกลมทรงมนเป็นรูปหมอนซึ่งเป็นลักษณะของทองแล้วก็สีที่เราใช้ก็คือจะมี3สีก็คือสีขาวสีเงินสีทองซึ่งจะเป็นสีอื่นไปไม่ได้ถ้าเกิดเป็นธาตุทองถ้าอย่างเช่นธาตุดินนะคะธาตุดินเราก็จะเป็นเน้นในเรื่องของสีเอิร์ธโทนใช่ไหมคะสีขาวสีครีมสีเหลืองแล้วก็ลักษณะของกระเป๋าที่เราออกแบบเนี่ยมันจะต้องรูปแบบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้นแล้วก็ในการผลิตกระเป๋าของเราอาจารย์เขาก็จะมีศาสตร์ของเขาที่ว่าวัดองศาว่าอันไหนที่มันเป็นเลขดีออกมาเลขดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ องศาในการผลิตกระเป๋าทั้งกระเป๋าสตางค์แล้วก็กระเป๋าสะพายค่ะอย่างในส่วนของธาตุไฟใช่ไหมคะที่เราเห็นธาตุไฟก็จะสีร้อนแรงหน่อยสีแดงสีส้มสีม่วงสีชมพูแต่ว่าเราก็จะมีรูปทรงอีกในเรื่องของว่าคุณจะต้องดีไซน์ออกมาเนี่ยเราดีไซน์มาเนี่ยจะต้องดีไซน์เป็นจั่วแหลมสามเหลี่ยมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไฟค่ะส่วนธาตุน้ำเราก็มันจะดีไซน์ออกยากหน่อยธาตุน้ำมันก็ลักษณะของฟรีฟอร์มก็คือเป็นรูปทรงอิสระก็จะเป็นแต่ตอนนี้ที่เราออกมาจะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็อาจจะมีลายเป็นลายน้ำแล้วก็สีของเขาก็เป็นสีฟ้าสีดำสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีของธาตุน้ำค่ะสีสันมีการออกแบบตามพื้นดวงชะตาด้วยศาสตร์ขั้นสูงในทางโหราศาสตร์จนได้สีมงคลของกระเป๋าที่ไม่เหมือนใครช่วยเรียกทรัพย์และหนุนดวงการเงินให้มั่นคงยิ่งขึ้นพร้อมกิมมิกอย่าง 1. Lucky Chain ตุ๊กตานักสัตว์นำโชคที่ได้รับการออกแบบลักษณะท่าทางเพื่อความเป็นมงคลตามหลักโหราศาสตร์ซึ่งตุ๊กตานักสัตว์นำโชคจะไม่ตรงกับสัญลักษณ์นักสัตว์ปีเกิดของเจ้าของกระเป๋า 2. Lucky Magnet แร่พิเศษที่มีพลังดึงดูดโชคลาภจากทุกทิศทาง3. Lucky Mantra ยันโชคลาภมีพลังทางด้านเมตตามหานิยมช่วยเสริมทรัพย์ให้มั่นคงส่งเสริมบารมีจากหลักคิดดั้งเดิมเรื่องเฉดสีในสเปกตรัมของแสงที่มากับพระอาทิตย์จึงมีความหมายต่อความเป็นอยู่และชะตาชีวิตของผู้คนในระดับที่ลึกซึ้งกว่าที่ผ่านมาปัญหาไม่ค่อยมีค่ะจากลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเข้ามาปั๊บเนี่ยเขาก็จะชอบ อย่างที่ว่าค่ะทุกคนก็จะชอบสีของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเข้ามาในร้านปั๊บเนี่ยยังไงคุณก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจังงังสักอย่างนึงแหละที่เป็นสีที่คุณถูกใจใช่ไหมคะหนึ่งแล้วทีนี้พอเขาได้ทราบเกี่ยว เรื่องราวเกี่ยวเรื่องศาสตร์เราว่าเออนะคุณเลือกอันนี้เสริมคุณนะเป็นพลังบวกให้กับคุณความพึงพอใจลูกค้าย่อมมีอยู่แล้วค่ะคือเขาก็ไม่ปฏิเสธเข
าเรียกว่าความเป็นมงคลกับตัวเขาอยู่แล้วมันก็เหมือนพลังบวกนะคะเขาเข้ามาพวกสีต่างๆเนี่ยก็ช่วยในการดึงดูดลูกค้าเข้ามาด้วยค่ะว่าสีสันที่เรามีอยู่เนี่ยมันดึงดูดหาเจ้าของอะค่ะเจ้าของของตัวเขาเองแต่ปัญหาที่เราเจอส่วนใหญ่จะปัญหาในเรื่องของการดีไซน์ค่ะก็คือการออกแบบคือเรามีโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญมา30กว่าปีแล้วค่ะแต่ว่าในเรื่องของการดีไซน์ของเราเนี่ยปกติเขาจะดีไซน์ได้อิสระแต่ของเราเนี่ยพอมีเรื่องของรูปทรงในเรื่องของรูปทรงธาตุเข้ามาเนี่ยทำให้การดีไซน์กระเป๋าเนี่ยค่อนข้างยากอย่างเช่นทรงธาตุทองเนี่ยค่ะมันต้องทรงกลมมนเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้กระเป๋าดูน่าใช้งานได้ดีดูแล้วสวยโดดเด่นเนี่ยมันค่อนข้างยากค่ะในการบริหารธุรกิจในความคิดของพี่นะคะการที่ส่งมอบของดีๆแล้วก็มีความซื่อสัตย์กับลูกค้าถือว่าเป็นเรื่องของสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของกิจการเนี่ยจะต้องมีให้กับผู้บริโภคเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าสื่อหรือว่าเรื่องของออนไลน์มันมีมากขึ้นแล้วก็ผู้บริโภคอ่ะค่อนข้างจะฉลาดแล้วก็เขามีข้อเปรียบเทียบเยอะแยะถ้าสมมติว่าเราส่งมอบสิ่งดีๆให้เขาด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็ทำด้วยความให้บริการด้วยความจริงใจก็จะทำให้ธุรกิจนั้นยั่งยืนค่ะหลักคิดดั้งเดิมของเฉดสีในสเปกตรัมของแสงที่มากับพระอาทิตย์จึงมีความหมายต่อความเป็นอยู่และชะตาชีวิตของผู้คนในระดับที่ลึกซึ้งกว่าที่มองเห็นได้ด้วยดวงตานี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสีจึงสามารถนำมาใช้ปรับเปลี่ยนชีวิตได้อย่างมีนัยยะสำคัญผนวกกับศาสตร์ราศีและปีเกิดของแต่ละบุคคลอันเป็นการสืบโชคชะตาให้รุ่งเรืองตามสีทั้งรูปทรงก็ยังเป็นไลฟ์สไตล์รุ่นใหม่หรูหราจากทุกรูปแบบและวางจำหน่ายในราคาย่อมเยาจึงถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครและน่าจะเติบโตควบคู่กับความเชื่อทางใจของลูกค้าไปได้อย่างดีทีเดียว